โอ้โหแมปนี้โคตรจะคิดถึงโอ้โหหลังจากที่เนี่ยปลอมตัวกลายเป็นกลุ่มหมวกฟางรูฝีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนธงเลยนะครับเมื่อกี้กูออกเสียงหมวกฟางรูฝีรูฝีกูคิดไปไกลเลยโอ้แต่ก็ตอนนี้เนี่ยโคตรน่าเบื่อเลยมาในแมปดีก็ยังไม่อัปเดตโอ้โหท้องฟ้าก็แจ่มใสเหมือนเดิมเหมือนวันวานเลยว่ะโอเคก็ตอนนี้ก็รับลื่นมากอยู่เซิร์ฟคนเดียวด้วยโอเคเดินทางตามหาผลปีศาจดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเดินทางไปเกาะทรายกันดีกว่านะจ๊ะไม่รู้ว่าจะมีใครอยู่หรือเปล่าเฮ้ยก็เราอยู่คนเดียวดีกว่าอาจจะไม่มีใครโอเคมาเลยมาเลยเกาะทรายครับผมโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีเรือใครจอดวะนะเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเสียงใครเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยจะเย็นเฮ้ยผมยอมแล้วผมยอมมึงอย่าจับปืนเฮ้ยใครอ่ะครับตั้งมาตั้งมาตั้งมาเลยทีนี้ผมยึดใช่เหรอเออผมยึดยึดหมดเลยยึดเหรอเออลงมาลงมาลงมาเลยกูจำมึงได้ไอ้พึกมึงอย่ามาตอแหลกูโอ้โหไอ้ห่าเนียนจังนะมึงแล้วมึงเข้าแมปมาได้ไงเนี่ยผมแฮกพี่ผมแฮกใช่เหรอแต่ว่าพี่เห็นแม่งตัวเองทำไมมันหน้าแบบโอ้ my god แล้วเสื้อแบบว่าขอดูเสื้อดิโอ้โหสีม่วงแบบนี้แน่ๆเลยเก๋ใช่ไหมอุ้ยเราบอกใครจุด้วยค่ะโอเคนะครับผมทุกคนก็ในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าบอกพีทนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับผมคิงนอนเคดีเหมือนเดิมเช่นเคยเองนะครับแล้วก็สวัสดี FC ทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็ชาวโลกที่ผ่านทางแล้วก็เดินทางมาในคลิปผมเองนะครับแล้วก็มาเจอคลิปผมเนาะโอเคนะครับผมก็ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาบอกการอัปเดตเองนะครับว่ามันจะอัปเดตมาวันไหนแล้วก็เป็นการคาดเดาผมเองนะครับคืออัปเดตมาวันไหนนี่เองนะครับเดี๋ยวเรามาบอกการรายละเอียดว่าการอัปเดตด้วยครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาบอกว่าผลปีศาจที่ดีสุดในแมปนี้เนี่ยคือผลอะไรเองนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยพี่ครับผลนี้มันดีสุดแล้วหรออะไรประมาณนี้นะก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันได้เองนะครับคลิปนี้เนี่ยไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดเหมือนเดิมนะครับผมทุกคนสามารถคอมเมนต์กันได้เองครับโอเคนะก่อนที่เราเนี่ยนะครับผมจะไปดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมจ้ากดไลค์นะครับผมให้ครบมากี่ไลค์ดีเพิกกดไลค์พี่อ้น500ไลค์ด้วยนะโอ้โห500ไลค์เลยวะโอเคนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ครบ500ไลค์นั่นเองนะครับก็ช่วงนี้เนี่ยพี่ก็จะขอเยอะไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าช่องผมเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีคนติดตามเนี่ยนะครับผมก็พอตัวนะจ๊ะก็อย่าลืมกดไลค์พี่ด้วยละกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กดตามผมจนถึงทุกวันนี้นะครับทุกคนโอเคนะครับผมก็ใครกดแล้วเนี่ยก็ไปรับชุดคิโลมป่าไปดูกันเลยโอเคนะครับผมก็หลังจากเที่ยวเนี่ยนะครับผมทำคลิปนะครับผมปลอมตัวนะครับผมเป็นกลุ่มหมวกฟางรูฝีเนี่ยนะครับผมมันก็แปลกๆกระทึกหมวกฟางรูฝีลูฟี่นะผมว่าน่าจะลูฟี่นะเออนั่นแหละลูฟี่นั่นแหละเออนะครับผมทุกคนโอเคนะครับผมก็หลังจากเนี่ยปลอมตัวกลายเป็นหมวกฟางลูฟี่เนี่ยนะครับผมเป็นกลุ่มโจรสลัดเองครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยหรือว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงนะครับผมคลิปนะครับผมปลอมตัวเป็นกลุ่มโจรสลัดนะครับผมหนวดขาวเองนะครับก็มีคนบอกพี่ทำเยอะมากเลยนะครับว่าพี่ครับเมื่อไหร่มันจะมากูรอดูแล้วนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำเองครับโอเคเดี๋ยวเรามาบอกคลิปนี้กันก่อนละกันนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับผมมันจะมีอะไรกันบ้างเนาะนะครับหนึ่งเลยนะครับผมการอัปเดตนั่นเองนะครับแล้วก็สองก็คือบอกนะครับผมคือผลปีศาจที่ดีสุดในแมปนี้นั่นเองนะครับบางคนเนี่ยอาจจะงงพี่ครับเมื่อกี้กูได้เสียงอะไรแปลกนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยได้ยินเสียงพัดลมผมเนี่ยขออภัยด้วยละกันเพราะว่าพัดลมผมเนี่ยโคตรดังทุกคนคือมันดังมากๆคือมันจะเสียทุกคนมันจะพังแล้วนะคือแบบว่าห้องผมเนี่ยไม่มีแอร์ไว้ทุกคนนะประมาณนั้นเองนะครับคือแบบตอนนี้เนี่ยโคตรร้อนเลยว่าได้นะครับโอเคนะครับผมก็การอัปเดตนะครับผมว่านะครับอัปเดตเนี่ยน่าจะมาในอาทิตย์นี้เองนะครับผมคาดเดาว่าน่าจะมาในอาทิตย์นี้ด้วยนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าพี่ครับทำไมมันยังไม่อัปเดตวะแบบรอมาหลายเดือนแล้วประมาณ1เดือนเต็มๆแล้วหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมก็คือแบบรอกันมาโคตรนานเมื่อไหร่มันจะอัปเดตเองนะครับคือผมว่าที่เขาอัปเดตนานเนี่ยมันน่าจะเกิดข้อผิดพลาดแน่ๆนะครับเพราะว่าเกมเนี่ยนะครับผมอาจจะสร้างเนี่ยค่อนข้างจะอลังการงานสร้างเองนะครับคือผมว่าสร้างนิวเวิลด์หรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับอาจจะมาจริงก็ว่าได้นะครับนิวเวิลด์เนี่ยนะครับแล้วก็
ามีแน่ๆนะครับผมก็เป็นผลปีศาจใหม่ล่าสุดนั่นเองครับบาเลียเนาะบาลีบาลีเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็อาจจะประมาณนี้เองนะครับสำหรับการอัปเดตเองนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหาหลักของคลิปนี้กันเลยละกันครับโอเคนะครับผมก็เป็นผลปีศาจที่ดีที่สุดในแมปนี้เองนะครับคือผมเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างประมาณ3ผลละกันนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยบอกว่าพี่อ้นมันไม่ใช่พี่นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ก็ได้เองนะครับผมว่าเป็นผลอะไรเนาะโอเคนะครับผมก็ผลแรกเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับผมคือไม่ใช่การจัดอันดับนะทุกคนบอกก่อนนะมันไม่ใช่การจัดอันดับทุกคนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยนะครับผมแค่จะพูดว่าอันแรกอันที่2แค่นั้นเองครับอันแรกนะครับผมคือผลสายฟ้าเองนะครับผู้ใช้คือใครนะก็อตเอนิวก็อตเอนิวต้องพูดแบบนี้ก็อตเอนิวนะโอเคนะครับผมก็เป็นเทพเจ้าสายฟ้าใช่ปะใช่ครับผมกูนึกถึงอะไรรู้ป่ะอะไรพี่นึกถึงอะไรมึงน่าจะรู้ดีเว้ยใครวะทอใช่ทอนั่นแหละโถมึงจำไม่ได้ทำเป็นจำไม่ได้ชอบอเวนเจอร์จริงปะเนี่ยอุ้ยนี่ไงนี่ไงมันเกี่ยวกาดไงมันเกี่ยวกาดไงซักเหงื่อหรือเปล่าซักเหงื่อไม่ล่ะซักเหงื่อไม่ล่ะซักเหงื่อมาซักเหงื่อมาโอ้โหอย่างนี้อย่างนี้มันต้องโดนสกิลไม่โดนอาชึบอาชิบพอกูจะตายเอาเดี๋ยวชิบหายฝีมือยังกากโอ้โหโอเคนะครับผมคือผลก็อตเอเนลเนี่ยนะครับผมก็เป็นผลสายโรเกียได้นะครับผมก็ผู้ใช้เนี่ยคือก็อตเอเนลเนาะนี่ครับผลสายฟ้าเนี่ยถามว่าพี่โอ๊ตครับมันดีตรงไหนนะครับบอกเลยว่าอันติเขาเนี่ยโกงมากๆนะครับย้ำก่อนคือโกงมากๆเองนะครับคือมันสามารถคอมโบกับสกิลตัวเองได้เนี่ยนะผมได้คือบอกว่า2สกิลแค่นั้นเองนะครับสามารถทำให้คนเวลตันเนี่ยตายได้เลยนะครับผมคือมันแรงมากๆทุกคนนะครับคืออันติมันเนี่ยก็ครึ่งหลอดไปแล้วนะครับผมแล้วมันกดสกิลสายฟ้าแลบทีเนี่ยมึงสามารถตายได้เลยนะน้องโคตรโหดนะครับผมบอกเลยนะครับก็เป็นผลข้างจะรุนแรงนะครับแรงมากๆที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูผลที่2กันดีกว่านะครับผลนี้นะครับผมคือผลเลยนะกาบิติใช่ไหมใช่ซูชิอะไรนะซูชิกูนึกถึงซูชิที่ว่าขายที่หน้าบ้านกูเลยเว้ยคือโคตรอร่อยใช่ปะถูกปะใช่หิวอยู่กูหิวเลยเนี่ยพูดทีเนี่ยสรุปมันไม่ใช่แปลว่าเป็นผลปีศาจใช่ปะมันคือซูชิใช่ไหมเดี๋ยวกูไปกินแป๊บโอเคกูไปกินแป๊บนึงโอเคเจอกันครับแยกย้ายครับ What the fuck กูพูดเล่นในห่านี่ครับคือผลเนี่ยมันชื่อว่าผลซูชิโนมิทุกคนนะครับคือผมเนี่ยขี้เกียจพูดแล้วชูชิแม่งพูดยากชิบหายนะครับโอเคนะครับผมก็คือผลกาวิตินี่นะครับผมผู้ใช้เนี่ยคือฟูจิโทระนี่นะครับผมบาฮามตาบอดตัวเดียวเนี่ยนะครับโอเคนะครับผมก็ผลกาวิตี้เนี่ยถามว่ามันดีตรงไหนนะครับผมบอกเลยว่ามันดีจริงๆทุกคนครับเพราะว่า1เลยนะครับผมเป็นสายซัพพอร์ตนะครับคือมันเป็นสายซัพพอร์ตเองนะครับคือบอกว่าสามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้ตลอดเวลาเนาะแบบว่าเพื่อนใกล้ตายรีบไปช่วยเพื่อนตึงคนให้นะครับคือตึงเนี่ยคือไงทุกคนคือมันจะสตันไว้ทุกคนนะครับผมเอาแรงโน้มถ่วงเนี่ยเอาไว้ตรงศัตรูนะครับผมแล้วก็ทำให้คนเนี่ยนะครับตึงอยู่นี่นะครับเหมือนกับว่าโดนแรงน้ำท่วงอยู่ทุกคนครับประมาณนั้นนี่นะครับแบบว่าทำให้ศัตรูเนี่ยเดินไม่ได้เว้ยนะครับผมทุกคนโคตรโกงเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็สามารถสแปมคิวได้แบบเคิร์ชคิวนะครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสับผลกาวิตี้เนี่ยนะครับผมก็เป็นผลสายอะไรนะน้องผลสายพารามิเซียนั่นเองนะครับผมก็เป็นผลสายพารามิเซียได้นะทุกคนถือว่าเป็นผลที่ดีนะครับผมนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมก็ผลต่อไปเนี่ยนะครับผมคือผลแสงเนี่ยนะครับผมผู้ใช้เนี่ยคือคิซารุได้เองนะครับทุกคนคือเป็นผลที่ค่อนข้างจะดีเลยก็ว่าได้นะครับผมคือมันดีจริงๆอ่ะนะทุกคนคือเป็นผลนะครับผมสามารถนะครับผมหนีได้เร็วมากนะครับคือแบบว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใกล้จะตายนะครับผมรีบหนีได้เลยนะครับผมคือแบบว่าโกงมากนะครับถามว่าสกิลแรงไหมมันก็แรงแหละทุกคนแต่ว่ามันแล้วแต่คนใช้นะบางคนก็ใช้เก่งฮะมันโดนบัฟให้ถ้าเราเลือดน้อยๆอ่ะใช่เราจะบินช้าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยผมเลือดน้อยเนี่ยนะครับเราจะบินช้าทุกคนนะครับแต่ว่าบอกเลยว่าสกิลเนี่ยยังแรงอยู่นะครับแต่ว่ามันแล้วแต่บุคคลด้วยว่าคนนั้นเนี่ยใช้เก่งหรือว่าใช้กากทุกคนนะครับผมก็แล้วแต่ส่วนบุคคลเนาะว่าคนไหนเนี่ยเก่งหรือว่าคนไหนกากเองนะครับโอเคนะครับผมก็เป็นผลที่ค่อนข้างจะดีเลยนะครับก็เป็นผลซ้ายโรเกียเองนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่เคลือบหายคีก็ต่อยไม่เข้าเองนะครับคนประมาณนี้นะโอเคนะครับผมก็ผลต่อไปนะครับคือผลสุดท้ายแล้วเนาะคือผลอะไรน้องผลฟีนิกซ์ผลฟีนิกซ์เองนะครับผมก็ผู้ใช้เนี่ยคือเมาโก้นะครับผมก็เป็นสายพารามิเซียปะใช่ปะโซออนเหรอโอเคใช่นะครับผมเพราะมันเป็นสัตว์ในตำนานใช่ไหมน้องนะครับผมก็เป็นสายโซออนนั่นเองนะครับผมก็เป็นนกฟีนิกซ์เนาะคือสายโซออนของนกฟีนิกซ์เมาโก้เนี่ยนะครับคือจริงๆเนี่ยนะครับผมมันไม่ใช่สายโลเกียทุกคนแบบว่าตีเข้าหรือว่าตีไม่เข้าอะไรประมาณนี้ทุกคนคือบอกว่า
มันเป็นผลแบบว่ายังไงดีอ่ะมันสามารถนะผมทำให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นสายโลเกียได้คือว่าคนอื่นเนี่ยตีไม่เข้าไว้ทุกคนนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันตีเข้านะครับคือมันเป็นสกิลของมันอ่ะนั่นเองครับผมก็เป็นนกอมตะฟีนิกซ์นั่นเองนะครับเป็นผลที่ค่าจะโกงน้องๆคือมันโกงมากๆเลยทุกคนคือแบบว่าผมเนี่ยใกล้ตายแล้วอะไรประมาณเนี่ยรีบๆบินกลายเป็นนกฟีนิกซ์คือมันเป็นอมตะนั่นเองนะครับผมคือสามารถนะผมเคลื่อนตีมันเนี่ยอยู่เร็วมากทุกคนแต่ว่ามานานเนี่ยกินโคตรเยอะเลยจริงนะคือแบบว่าแป๊บเดียวทุกคนคือมานาคุณเนี่ยสามารถหายไปในพริบตาทุกคนแค่ใช้อันติมันนะแต่ว่าบอกเลยว่ามันรอดง่ายไปทุกคนคือถ้าเกิดว่าใครใกล้ตาเนี่ยรีบใช้เลยนะครับแล้วก็หนีไปเลยนะครับคือแบบว่ามันบินเร็วด้วยนะครับผมแล้วก็บวกกับกินมานามากนะครับผมแล้วก็สามารถทำให้เลือดเราเนี่ยเพิ่มอย่างรวดเร็วนี่ครับก็จับประมาณนี้เนี่ยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครว่าพี่ครับผมว่าผลนี้แม่งดีว่ะนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่เนี่ยนะครับผมจะทยอยอ่านนะครับคนละคนเลยนะทุกคนคือช่วงนี้เนี่ยผมก็จะมาตอบเมน FC เนี่ยนะครับผมก็จะผูกพันกับ FC ให้มากๆนะครับผมเพราะผมเนี่ยรัก FC จริงๆนะครับผมอยากให้หัวใจทุกคนเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่ได้ให้ใครเนี่ยพี่ก็ขออภัยกันด้วยจริงๆนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยบอกว่าพี่โอ๊ตครับผมว่าผลแสงแม่งกากหรือว่าผมเสนอผลนี้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ช่วยพี่ได้เองนะครับผมโอเคครับก็บางคนเนี่ยอาจจะทวงนะครับผมว่าพี่ครับเมื่อไหร่คลิปไอ้ว่าปลอมตัวกลายเป็นโจรสลัดอะไรเนี่ยทุกคนนะโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่ทำเนาะคือเราเนี่ยจะปลอมตัวกลายเป็นกลุ่มโจรสลัดหนวดคราวเองนะครับผมก็จะมีไอ้พึกนะครับแล้วก็ไอ้โฮมนะครับไอ้โฮมเนี่ยผมนะครับผมก็ฝาก channel home ด้วยละกันนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นเด็กข้างไข่พี่ไว้ทุกคนคือมันเนี่ยนะครับผมเคยแคสเกมกับพี่เนี่ยมา1ปีเต็มๆนะครับผมคือ1ปีที่แล้วทุกคนแต่ว่าก็ขาดการติดต่อกันเนี่ย1ปีนะครับผมคือแบบผมโคตรเศร้าเลยนะครับผมตอนนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยจะไม่ได้คุยกับมันแล้วเพราะตอนนั้นเนี่ยมันอยู่กับผมตั้งแต่ผมเนี่ยไม่มีอะไรทุกคนแต่ว่ามันมาเจอคลิปผมนะครับมันเลยก็ว่าเฮ้ยอันนี้รุ่นพี่กูไม่ใช่หรอวะแล้วมันก็เลยทักเฟซผมแล้วปัจจุบันนี้ก็คุยกันเองนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูกันว่าความเกรียนมันเนี่ยจะอยู่หรือเปล่านะเพราะมันเนี่ยเป็นสายเกรียนมันผมเป๊ะเลยนะครับทุกคนก็ฝากช่องมาด้วยกันนะครับช่องมันก็ทำเรือบอกเองนะครับโอเคครับผมก็สักนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์500ไลค์เองนะครับผมก็ใครยังไม่ได้ก็ตามอย่าลืมจะกดตามแล้วฝากกดกระดิ่งกันด้วยนะการนะครับโอเคครับก็สักนี้ผมก็ซีอูเกนเจอปืนครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายด้วยพึกบ๊ายบายบ๊ายบายครับผม